เกียร์นะ5เกียร์นะครับเป็นเกียร์ Honda เพราะฉะนั้น Honda นะครับตัวนี้เป็น L on นะครับผมของรถของพี่รอนนะครับคันในคลิปที่แล้วเดี๋ยววันนี้จะลองขึ้นถนนให้ดูครับจะดูว่าความเร็วจะได้เท่าไรนะครับสวยงามนะครับสำหรับคันนี้ท่อก็ช่างเก่งมงคลกินกัสนะครับเครื่องก็ทำมาจากโอ้ช่างกูนะครับตัวนี้แคมป์ใครนะอ๋อแคมป์ช่างอุ้มนะครับผมหัวทองทำสีมานะครับค่าสีก็เฉพาะค่าทำสีเฟอร์นิเจอร์เห็นพี่เขาบอกว่าประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับ 2,000 ทลายไปแล้วผมจำไม่ได้เลยนะอันนี้เกียร์อะไรเกียร์สองแล้วนะเกียร์อะไรสามเทียบกับไม้รถเครื่องก็น่าจะ80กับ90นะครับแต่ว่าไม้นี่มันจะแข็งหน่อยโอ้หูชาเราไปไหนอ่ะเดี๋ยวจอดก่อนจอดโอ้นี่เบรกอยู่ด้วยอ่ะอ
ถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับคันนี นะครับผมความเร็วอยู่ที่77 GPS นะครับ GPS โทรศัพท์เนาะถ้าเทียบเป็นไมล์รถปกติก็น่าจะประมาณ80กว่าเนาะเท่านั้น90จากเกือบกับ90นะครับถือว่า90ได้แหละถือว่าความเร็วไม่ธรรมดานะครับสำหรับรถสูบเดียวอันนี้เกียร์อะไรเนี่ยเกียร์2ดูระบบการเลี้ยวนะครับป๊าบนี่เกียร์3ถามไม่ค่อยดีนะครับอันนี้รอบต่ำนะครับผมอันนี้เกียร์3รอบต่ำนะครับสังเกตเกียร์4เหรอเนี่ยเกียร์5ก็ใส่ได้อันนี้เกียร์5โอ้พลังสูบเดียวนะครับวินหน้าก็หน้า5น่าจะเป็น5 8น่าจะ5หลัง8นะครับ8ก็9นะครับไม่แปะกับ9นะทั้งนั้นบอกว่าแปะกับ9นะครับอันนี้เกียร์5นะครับถือว่านิ่มมากแต่ว่าพี่เขาไม่ได้ทำขายนะครับสำหรับคันนี้ถ้าขายมีเลยอู่ช่างแชมป์ถ้ามีถ้ามีทำขายก็อู่ช่างแชมป์นะครับหรือว่าอีกอู่นึงก็ช็อกไก่ไถซิ่งนะครับถ้าเป็นแนวนี้นะครับอยากได้แนวนี้นะครับมีเท่าที่ผมรู้จักครับมีอู่ช่างแชมป์กับอู่ช็อกไก่ไถซิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์แล้วเก่งนะ5เกียร์นะครับแต่อู่ช่างแชมป์เขาบอกเกียร์รับประกันให้10ปีอ๋อแล้วก็เครื่อง RT 140นะครับทำมาจากอู่ช่างภูไดแคมช่างอุ้มนะครับท่อก็ของช่างเก่งเก่งปาร์คนะครับพี่จำเป็นอะไรแน่นอนจะเบรกอะไรอ่ะจำรถอันนี้พี่ไหลลองเบรกเอาลองเบรกดิว้าโอ้โหได้ลองเบรกนะครับโอ้ระบบเบรกดีมากทำไมจับเมื่อกี้ผมโน่นแล้วขึ้นไปนั่งบนมังโคนนั่นแหละไม่น่าถือกับบ้านเลยโอ้ อย่างนี้วิ่งใช้หน้าพิจิตรก็คงไม่ช้าแน่นอนนะความเร็วระดับนี้แต่แถวนี้เขาว่านะครับแถวชัยนาทมีกระทิงแดงนะครับมีกระทิงแดงวิ่งเป็น100 GPS นะครับแต่ผมก็คงไม่กล้าขึ้นไปกับพี่เขาหรอกเพราะว่ามันน่ากลัวนะครับโครงกระทิงวิ่งอยู่ประมาณ110 GPS ถ้าเป็นโครงกระทิงนะเครื่องแถวนี้นะครับประมาณ110 GPS นะครับมีนะครับแต่เครื่องทำเต็มนะครับแต่ว่าเครื่องเขาก็ทำมาเต็มนะครับแต่ถ้าถามว่าผมขึ้นไปผมคงไม่กล้าขึ้นนะอันนี้มันมันไม่เสียวเท่านั้นนะอันนั้นมันเสียวอันนี้ระบบเบรกดีแต่ถ้าว่าพี่เขาคนแถวนี้เขาก็ชินนะครับเขาขับได้ปกติเป็นร้อยนะครับแต่คือถ้าเนี้ยนั่งสบายมากนะเบรกเบิกดีหมดข้างหน้าเป็นระบบคอยทำดิ้งหมดเลยเด้งได้นะครับเนี่ยโชว์ปึ๊ก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 
นี่ครับก็โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ